พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เรามาถึงวันอังคารของสัปดาห์ที่3เทศกาลปัสกาวันนี้เราเห็นพระบุตรสเตเฟนได้โอกาสก็สอนพวกยิวอย่างกล้าหาญว่าเขาใจดื้อกระด้างเขาหูตึงเขาต่อต้านพระจิตเจ้าอยู่เสมอเขาฆ่าประกาศศพองแล้วองเล่าและยังมังค่าพระเยซูเจ้าด้วยไม่ได้ยินถ้อยคำนี้พวกยิวรู้สึกขุ่นเคืองและเจ็บใจวิ่งกรูกันเข้ามาใส่สเตเฟนฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองและขว้างเขาด้วยก้อนหินเราท่านรู้สึกทึ่งมากที่สเตเฟนกล้าหาญชาญชัยประกาศความจริงและยอมตายท่านเป็นมรณสักขีคนแรกของพระธรรมใหม่พี่น้องครับไม่มีความหายนะไหนจะเท่ากับการปิดตามองดูความเป็นจริงแต่เนื่องจากว่าชาวยิวสมัยนั้นถูกครอบงำด้วยความคิดเก่าๆหรือด้วยนโยบายที่ไม่ถูกต้องจึงไม่ยอมรับพระเป็นเจ้าดังนั้นในวันนี้เราจึงถามตนเองว่าเราขัดขืนอะไรพระเป็นเจ้าหรือเปล่าส่วนในพระวรสารพระเยซูเจ้าประกาศว่าพระองค์จะเป็นปังส่งชีวิตเลี้ยงมนุษย์เป็นล้านๆคนที่กระหายพระองค์คนโบราณถือว่าขนมปังหรืออาหารของเขามาจากพระเจ้าพวกเขาจึงภาวนาเพื่อขอให้แต่ละปีนั้นมีการเก็บเกี่ยวได้ผลดีเพื่อจะได้ไม่มีการขาดแคลนอาหารแต่ชาวยิวเชื่อว่าพระเป็นเจ้าผู้ประทานปังให้อับราฮัมและลูกหลานชาวอิสราเอลจึงถวายผลแรกจากแผ่นดินแด่พระเจ้าอันนี้เป็นธรรมเนียมที่มีมาในอดีตว่าผลผลิตแรกของต้นไม้ต่างๆนี่เราถวายแก่พระเจ้านั้นน่ะมันเป็นการต่อยอดสำหรับปีนั้นพระเยซูเจ้าบอกว่าปังที่พระองค์ให้มาจากสวรรค์แตกต่างจากมันนาหรือพืชผลของโลกเพราะอาหารนี้ให้ชีวิตแก่โลกทั้งนี้เพราะพระองค์เองเป็นปังแห่งชีวิตที่มาจากสวรรค์นั่นเองพี่น้องครับไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับศีลมหาสนิทดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้มีเวลาที่จะพบพระองค์ด้วยการถวายบูชามิสซาหรือว่าด้วยการเฝ้าศีลก็จะทำให้เราได้ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพลังก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ